สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ออนซอนไร่ไผ่แก้วก็จะพาเพื่อนๆไปขุดมันนกหรือมันเทียนครับผมอยู่ในป่าเนี้ยมีมันนกตอนนี้แบบปลายฝนต้นหนาวตอนนี้เป็นต้นหนาวแล้วครับผมหัวมันกำลังแบบลงเต็มที่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปขุดมันเทียนไปทำขนมหวานกินนะครับแล้วก็หรือจะไปนึ่งไปต้มก็อร่อยนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมป่าแล้วก็ขุดมันกันครับผมไปกันเลยโอ้โหเจอแล้วผมนี่คือเผามันนกนะครับนี่คือใบของมันครับผมเดี๋ยวเราลองไล่มาดูผมจะลงตรงไหนเผามันไปทางนี้ไปทางโน้นครับไปดูเผามันหมุนวนเลยครับนี่ดูดีครับผมนี่ครับเถาของมันนกไม่รู้มันลงตรงไหนเดี๋ยวดูสิอ๋อลงตรงนี้เลยโอ้นี่คนขุดไปแล้วครับผมอันนี้ก็จาวเนาะนี่เขาขุดไปแล้วครับปีนไม่มีหัวเลยเวลาขุดเอามาแล้วเราก็ต้องกลบด้วยนะครับนี่เป็นการอันนี้ไม่ดีนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราต้องเอาดินกลบไว้เพื่อที่จะให้เขาได้เจริญเติบโตนะลากถึงดินแล้วก็ดินก็มีธาตุอาหารเขาก็สามารถที่จะวันนี้อาหารได้รากเขาไปหาอาหารเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรได้แล้วก็ปีหน้าเราก็สามารถที่จะเอามาขุดกินได้นะครับนั้นเราต้องเวลาเราขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องถมให้ด้วยนะครับผมจะได้เก็บปีหน้านะครับเพื่อที่จะได้เก็บปีหน้าด้วยเดี๋ยวเราไปหาต้นใหม่แถวนี้นะครับเมื่อก่อนนี่จะเยอะมากเลยครับแต่หลังๆมาเขามีการแบบแผ่วถางไม่เชิงใช้ถางเนาะเราก็แบบพัฒนาพื้นที่นะครับมีการใช้รถเครื่องจักรเข้ามาทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยโล่งขึ้นนะครับโล่งขึ้นดูนี่เหมือนจะเป็นดูจะเป็นเหมือนกรอยครับดูว่าไม่ใช่กรอยอันนี้น่าจะใช่กรอยนะเราไม่เอากรอยนะเราเอาแต่มันน้ำนะครับนี่กรอยนี่ครับคือกรอยกรอยมีอยู่หลายที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไหนนะครับ
นี้ไม่ใช่ครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาเจอเถามันนกแล้วครับหรือมันเทียนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่เถามันก่อนนะครับนี่ครับนี่คือเถามันนกนะครับลักษณะใบของมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวจะขุดดูกันข้างล่างนะครับว่าหัวมันนกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่เรามาเจอแล้วครับนี่ครับผมนี่คือเถามันนกนะครับใบมันนกเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมใบของมันคนขุดได้ไหมโอเคยังไม่มีใครขุดนะครับผมนี่ครับเราจะทำการขุดกันมันยาวหรือกลมดุ๊กอ่ะมันดูตันมันยาวดุ๊กอ่ะมันยุบหมดเลยมันเสียแล้วเก็บตังค์สุดเลยครับยาวมากครับท่านผู้ชมอย่างนี้สุดเลยได้มาแล้วครับผมนี่ครับผมคือของมันขาดด้วยครับผมมันไม่สุดนะครับนี่มันขาดด้วยเราก็จะเอาแค่นี้นะครับผมก็จะหักเอาแค่นี้ครับท่อนยาวมากครับผมเสียจากตานะครับเสียจากตาเราไม่รู้ว่ามัน
มันยาวนะครับเราก็จะลองตามดูว่ามีหรือจะสุดๆแล้วหักเฉยเลยครับผมสวยมากลึกมากเละเฉยๆครับโอ้ไม่ไหวแล้วเรากรบนะครับกรบคืนปีหน้าเราก็จะได้มาขุดใหม่ได้นะครับมันเทียนมีหลายที่ครับผมไม่ต้องกังวลพาขุดครับเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะครับเรามาเริ่มขุดกันเลยครับเดี๋ยวจะมีสองที่เราก็กินพื้นที่ไว้นิดนึงยังไม่แก่นะยังไม่แก่มากกำลังพอดีโดนสับไปเรียบร้อยครับโดนสับไปแล้วครับเนี่ยจะได้แค่นี้นะครับนี่ครับหัวมันเดี๋ยวเราตามลงไปนะนี่รู้จะลึกหรือเปล่าครับหัวนี้ขอขุดลึกไว้ก่อนหักอีกแล้วครับผมหักอีกแล้วหักสองท่อนเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่มันเทียนครับผมมันเทียนหรือมันนกนะครับบางที่ก็เรียกมันนกบางที่ก็เรียกมันเทียนครับผมนี่ขุดใหม่ๆเลยครับผมลักษณะเหมือนเทียนนี่ครับนี่เหมือนเทียนครับ
หลบนะครับหลบไฟเหมือนเดิมยืนหน้าแล้วเขาจะได้มาหาใหม่ได้นะครับเป็นสองที่เนี่ยแยกๆกันนิดนึงสองที่ที่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะโอ้มันไปชิดกันหมดเลยไม่เป็นไรขุดด้วยกันครับผมเกินสับตลอดเลยครับได้ไม่เป็นสุดเลยไม่เป็นไรครับผมนี่ก็จะอร่อยครับตรงนี้เดี๋ยวเราหาชื่อใหม่กันครับ